ถึงคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะไม่บังเอิญนะคะที่มาเจอคลิปนี้เบสอาจจะไม่ใช่แม่หมอหรือว่าหมอดูนะคะแต่ว่าจากพลังงานที่สามารถรับได้จากช่องต่างๆนะคะหรือว่าจากทางโหราศาสตร์หมอดูต่างๆนะคะอยากจะสรุปให้ทุกคนฟังเลยนะว่าคนที่เกิดราศีกรกฎซึ่งก็รวมตัวเบสด้วยเช่นกันค่ะคนที่เกิดราศีกรกฎมันถึงเวลาของพวกเราแล้วนะคะที่เราจะมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างเลยค่ะมันเป็นช่วงชะตาของพวกเราแล้วนะแต่เราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่กับโชคชะตาให้โชคชะตานำทางนะคะแต่เราทุกคนจะอยู่เหนือโชคชะตาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเกิดราศีกรกฎหรือว่าราศีใดๆก็ตามถ้าคุณมาเจอคลิปนี้เบสอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรในชีวิตที่ผ่านเข้ามานะคะเมื่อไหร่ที่คุณเจอจุดที่ยากที่สุดของชีวิตคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องอยู่กับตนเองให้ได้แล้วคุณก็จะต้องบอกตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสอนอะไรคุณมันทำให้คุณแข็งแกร่งเรื่องใดมันทำให้คุณเก่งเรื่องใดมันทำให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทำให้คุณเข้าใจชีวิตในด้านไหนคุณจะต้องผ่านจุดที่ยากที่สุดในชีวิตไปให้ได้นะคะเบสก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโคตรหนักเลยค่ะกับการที่เราเจออะไรแบบหลายๆอย่างในชีวิตบางทีก็มีเงินคือแบบอีกนิดนึงก็คือแบบต้องกินน้ำประปาแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นถึงจุดนั้นจริงๆอันนี้คือเป็นด้านการเงินแล้วก็ด้านต่างๆทุกด้านเลยค่ะแบบมันจะเกิดมันก็เกิดมาแบบทีเดียวพร้อมๆกันก็คนอาจจะอยู่ในสถานะเดียวกันไม่มีเงินตกงานไม่มีงานทำธุรกิจทำอะไรก็แย่ล้มไปหมดทุกอย่างเลยความสัมพันธ์ครอบครัวทุกอย่างก็คือแบบพังเหมือนแบบเป็นราบไปหน้ากองว่าแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยทำไมพวกสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดกับเราในแบบในช่วงเวลาเดียวกันเราจะหาทางออกได้อย่างไรแล้วก็มันจะเป็นจุดที่แบบดิ่งที่สุดของชีวิตว่าเราจะผ่านจุดเนี้ยไปได้อย่างไรแล้วเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าในช่วงเวลาตอนนั้นอะเราจะแบบขอความช่วยเหลือจากใครเราจะถามใครได้เราจะปรึกษาใครได้นะคะนั่นแหละถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะถ้าคุณเจอเหตุการณ์นี้อยู่อยากให้นึกถึงเบสนะคะเบสก็เป็นคนหนึ่งและก็เชื่อเลยค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องผ่านจุดที่ยากที่สุดในชีวิตมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณถึงจุดที่ยากที่สุดของชีวิตอยากให้คุณเนี่ยพยายามบอกกับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้มันเกิดขึ้นเพื่อสอนอะไรเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนเป็นครูที่ดีที่สุดให้กับเราจริงๆนะคะมันอาจจะยากที่เราจะต้องคิดแบบนี้แต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะแค่คุณเปลี่ยนความคิดทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณจะเติบโตและแข็งแกร่งในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าโชคชะตาฟ้าจะลิขิตอะไรให้คุณเป็นแบบไหนคุณจะต้องอยู่เหนือโชคชะตาอยู่เหนือดวงของคุณนะคะด้วยการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะต้องรู้ให้ชัดเจนนะคะว่าคุณเกิดมาเพื่อต้องการทำอะไรคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนได้อย่างไรก็อยากจะให้คุณเริ่มต้นมาจากอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าตอนนี้คุณมีเงินอยู่แล้วไม่มีเงินเป็นเงื่อนไขใดๆในชีวิตให้สมมุติแบบนี้และคุณก็จะรู้ว่าคุณอยากทำอะไรจริงๆให้ถามตัวเองนะคะว่าแท้จริงแล้วคุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรนะทำทุกอย่างให้มีความสุขและถ้าคุณไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรในชีวิตคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะออกจากความมืดมนของชีวิตหรือว่าอาจจะเรียกว่าจุดที่ยากที่สุดของชีวิตนี้ไปได้อย่างไรเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนึกถึงเบสไว้นะเบสก็จะอยู่ตรงนี้เสมอสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าหากจะต้องการให้ไลฟ์สดพูดคุยกันยังไงในหัวข้อใดก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะคะเราจะไม่ทิ้งกันนะเบสขอสัญญาตรงนี้เลยนะว่าพวกเราจะจับมือกันเดินไปบนโลกที่สวยงามไปนี้ไปด้วยกันอย่างเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างเข้าใจในทุกๆสิ่งเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความเครียดความวิตกกังวลความกังวลใจต่างๆเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจนะคะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นไว้เลยค่ะว่าทุกสิ่งที่คุณฝันทุกเป้าหมายที่คุณมีคุณทำสำเร็จแน่นอนแค่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณยังไม่เชื่อตัวเองก็อยากให้รู้นะว่าเบสคนนี้แหละ
เชื่อมั่นในตัวคุณเราอาจจะไม่รู้จักกันแต่เบสจะขอส่งพลังงานจากใจของเบสเพื่อบอกกับทุกคนนะว่าเบสเชื่อมั่นทุกคนค่ะว่าทุกคนทำได้ถ้าเบสทำได้ทำไมทุกคนถึงจะทำไม่ได้และถ้าคนอื่นทำได้ทำไมพวกเราถึงจะทำไม่ได้ล่ะคะทุกคนทำได้แน่นอนนะสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะบ๊ายบาย